สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องฟาแกรนฟิเลียนะครับอีพีนี้นะครับผมก็จะมาตามกระแสนิดนึงนะครับก็ในช่วงสิ้นเดือนตุลานี้นะครับก็จะมีเทศกาลหนึ่งนะครับของทางฝรั่งเนาะที่เป็นเทศกาลสำคัญนะครับนั่นก็คือเทศกาลวันฮาโลวีนนะครับที่เราเรียกกันว่าวันปล่อยผีใช่ไหมครับก็วันนี้นะครับในคลิปนี้เนี่ยผมก็จะมารวบรวมน้ำหอมที่มีความเกี่ยวเนื่องนะครับเกี่ยวพันกับวันฮาโลวีนหรือเป็นน้ำหอมที่มีความกลิ่นเกี่ยวกับอาจจะนึกถึงพูดผีปีศาจความตายนึกถึงความลึกลับนะครับความมืดดำมืดหม่นอะไรประมาณนี้นะครับผมก็น้ำหอมในวันนี้นะครับที่จะหยิบมาเนี่ยมีทั้งหมด5กลิ่นนะครับผมที่ผมรู้สึกว่า5กลิ่นนี้สามารถสื่อได้ถึงความเป็นวันฮาโลวีนนะครับหรือว่าสิ่งที่แบบมองไม่เห็นสิ่งเหนือธรรมชาติเวทดำมนต์ดำอะไรประมาณนี้นะครับโอเคครับงั้นก็เรามาเริ่มกันที่กลิ่นแรกเลยนะครับตัวนี้นะครับเป็นกลิ่นจากมาร์คเจคอบส์นะครับก็ชื่อกลิ่นเนี่ยเขาก็บอกอยู่แล้วนะครับเพราะว่ากลิ่นนี้เนี่ยก็เป็นกลิ่นของความบัลซามิกเนาะมีความหมักบ่มนะครับผมเป็นกลิ่นที่ทำให้เรานึกถึงกลิ่นของความเป็นกลิ่นเน่าเปื่อยอะไรบางอย่างนะครับนั่นก็คือ Decadence นะครับตัวนี้ Marc Jacobs Decadence ครับก็มาในรูปของกระเป๋าถือนะครับสีเขียวเข้มแล้วก็มีผู้สีดำห้อยลงมานะก็น้ำหอมตัวนี้ครับที่จริงเนี่ยผมเคยทำรีวิวแยกเอาไว้แล้วนะครับถ้ายังไงเนี่ยคู่ชมเนี่ยอยากจะดูในคอลเลคชันเนี่ยก็ลองไปหาดูเพิ่มเติมได้เนาะตัว Marc Jacobs Decadence ตัวนี้เนี่ยนะครับตัวนี้เนี่ยลอนช์มาเมื่อปี2015ครับผมแล้วก็ตัวนี้เนี่ยเพอร์ฟูเมอร์นะครับมี2คนนะครับที่ช่วยกันปรุงนะครับก็จะมีคุณแอนโกติเลฟนะครับแล้วก็คุณแอนนี่บูเซนเชียนนะส่วนในท็อปโน้ตนะครับผมตัวนี้เนี่ยก็จะมีกลิ่นของพลัมนะครับคือกลิ่นของบ๊วยนะครับก็จะเป็นผลไม้ที่สื่อถึงความมืดนะครับความเป็นกลางคืนนะครับความหม่นหม่นนะแล้วก็มีซัฟฟรอนนะครับแล้วก็ไอริสมิดเดิลโน้ตเนี่ยมีออริสนะครับมีแจสมินแซมบักแล้วก็บัลแกเรียนโรสส่วนเบสโน้ตนะครับก็จะมีเวทิเวอร์มีปาปิรุสนะครับแล้วก็มีลิควิดแอมเบอร์เนาะไอตัวปาปิรุสเนี่ยก็คือเป็นพืชชนิดหนึ่งแหละครับคุณผู้ชมน่าจะเคยได้ยินกระดาษปาปิรุสใช่ไหมกระดาษแบบสมัยแบบยุคโบราณนะแล้วก็ตัวลิควิดแอมเบอร์เนี่ยนะครับก็จะเป็นเหมือนคล้ายๆกับเป็นยางไม้เป็นแอมเบอร์ชนิดหนึ่งนะครับผมก็มันจะกลิ่นรู้สึกว่าจะคล้ายๆออกแนวแบบสวีทกัมนะครับก็คือจะเป็นยางไม้ที่มีกลิ่นหวานมีให้รสหวานประมาณนี้นะครับน่าจะเป็นยางไม้จากต้นพวกต้นหมากฝรั่งหรือต้นเมเปิลทำนองนี้นะโอเคครับก็กลิ่นนี้เนี่ยก็เป็นกลิ่นที่ค่อนข้างยูนิคนะครับแล้วก็รู้สึกว่าเป็นกลิ่นที่คาแรคเตอร์เนี่ยของคนที่ใช้กลิ่นนี้น่าจะแบบดูเป็นคนที่แบบเข้าถึงยากนิดนึงนะกลิ่นเปิดมานะคะด้วยกลิ่นของฟรุตตี้ของพลัมนะครับไม่ใช่ฟรุตตี้ที่สดใสนะเป็นฟรุตตี้ที่ดูแบบยังไงล่ะก็คือสื่อถึงกลิ่นของพลัมครับที่มันออกแนวแบบสีม่วงๆหม่นๆเลยด้วยกลิ่นของแซฟฟรอนนะครับกลิ่นในช่วงเปิดเนี่ยจะออกติดหวานนิดนึงนึกถึงพลัมหรือบ๊วยที่มันสุกนะครับสุกแล้วก็แทบแบบเหมือนจังเริ่มงอมเริ่มเหี่ยวเน่าลงอะไรประมาณนี้นะแล้วก็มีกลิ่นได้กลิ่นของไอริสออริสนะครับแต่ไม่ใช่ไอริสที่แบบออกไปทางแบบเครื่องสำอางลิปสติกขนาดนั้นนะคือมีความออกแนวเอิร์ธตี้นะครับมีออกแนวแบบเหมือนกลิ่นดินกลิ่นหินกลิ่นหญ้าอะไรอย่างเงี้ยนะได้กลิ่นโรสอ่อนๆ นะครับแล้วก็มีความออกแนวแบบใบไม้ใบหญ้านะครับได้กลิ่นของมีเวทิเวอร์นะกลิ่นโดยรวมเนี่ยเป็นกลิ่นที่ถามว่าจะสื่อถึงคาแรคเตอร์ยังไงเนี่ยก็คืออย่างที่บอกไปช่วงแรกคือนึกถึงคนที่แบบดูลึกลับอะดูเป็นคนที่แบบอาจจะไม่ปรากฏตัวต่อสังคมแต่ว่าเป็นคนที่แบบอยู่ในที่มืดๆอะไรประมาณเนี้ยหอมดีนะครับแล้วก็
เหมาะกับกลางคืนอากาศเย็นๆก็เข้าสู่เดือนพฤศจิกามันก็จะเป็นในช่วงฤดูที่เข้าสู่ฤดูหนาวแล้วเนาะกลิ่นนี้เนี่ยก็อาจจะเหมาะกับฤดูนี้ด้วยนะครับเหมาะกับกลางคืนดูมิสทีเรียสนะครับดูเป็นกลิ่นของผู้หญิงที่แบบแต่งตัวแนวแบบดาร์กๆหน่อยมีความโกธิกนิดๆแล้วก็อาจจะแบบเน้นเสื้อผ้าแบบโทนสีค้ำๆดำๆอย่างเงี้ยมีความออกแนวเหมือนให้นึกถึงต้นพลัมก็ได้ต้นบวยนี่แหละครับคือเหมือนกับต้นบวยต้นพลัมที่ลูกเนี่ยมันกำลังแบบเขาเรียกว่าล่ะมันกำลังงอมจนได้ที่แล้วมันกำลังจะเหี่ยวแล้วก็กำลังจะเน่าร่วงลงมาจากต้นอ่ะหรือให้นึกถึงใบไม้ก็ได้ครับใบพลัมต้นพลัมหรือใบไม้บางอย่างที่แบบพอถึงฤดูใบไม้ร่วงเนี่ยช่วงเนี้ยครับก็คือประมาณปลายเดือนตุลาเนี่ยคือใบไม้ร่วงเข้าสู่ฤดูหนาวใช่ไหมให้ถึงนึกถึงใบไม้ที่แบบกำลังจะแห้งร่วงโรยแล้วก็ผลไม้ก็แบบสุกงอมจนไม่มีใครเก็บแล้วมันกำลังจะเน่าเปื่อยแล้วมันก็ร่วงหล่นลงมาพร้อมกับใบไม้อยู่ใต้ต้นน่ะแล้วก็พอผ่านไปนานวันมันจะมีการหมักบ่มการทับถมกันของซากพืชอะไรประมาณเนี้ยมีความออกแนวแบบเหมือนกลิ่นเหมือนออกแนวขยะเบาๆแต่ไม่ได้เหม็นนะคือเหมือนเป็นการทับถมกันของขยะจากธรรมชาติมีความแบบออกแนวแบบฟุตตี้มีออกแนวแบบวูดดี้ลีฟฟี่อะไรประมาณเนี้ยมีกลิ่นของความเป็นพลัมเวทิเวอร์อะไรพวกนี้นะครับซัฟฟรอนก็อาจจะสื่อถึงพวกซากพืชซากสัตว์หรือซากศพเน่าเปื่อยอะไรประมาณนี้นะแต่คือเป็นกลิ่นที่ก็หอมดีนะครับให้นึกถึงซากพืชแล้วกันอาจจะไม่ถึงกับแบบซากศพหรือซากสัตว์นะมีกลิ่นที่ดูมืดหม่นนะครับแล้วก็ใช้กลางคืนเนี่ยจะเหมาะนะครับอ่ะต่อมานะครับตัวที่สองนะครับตัวนี้เนี่ยตัวนี้ก็เป็นกลิ่นที่มีความออกแนวฟุตตี้ในช่วงเปิดเหมือนกันนะครับตัวนี้เนี่ยจากแบรนด์คาเทียนะครับตัวนี้นะครับคาเทียลาพองแซพาฟัมนะครับก็คือเป็นตัวลาพองแซก็คือเป็นแพนเซอร์ใช่ไหมคือเสือดำใช่ไหมตัวนี้เนี่ยเป็นความเข้มข้นระดับเพอร์ฟูมเลยนะครับตัวนี้เนี่ยนะครับลอนช์มาเมื่อปี2020นะครับเพอร์ฟูเมอร์ก็คือคุณมาเตียวโลคองส่วนในโน้ตนะครับตัวนี้เนี่ยก็มีโน้ตของแอปริคอตนะครับมีมอสก็คือโอ๊กมอสเนาะมีออสแมนตัสแพทชูรี่การ์เดเนียแล้วก็มีมัสนะครับพอนลาพองแซหรือลาแพนเทอร์ก็คือกลิ่นของเสือดำใช่ไหมคือเปรียบเสมือนแบบกลิ่นที่แบบดุร้ายอย่างนี้หรือเปล่านะครับเป็นกลิ่นที่มีเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่ค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็ได้กลิ่นแอปริคอตครับก็คือเป็นผลไม้ที่แบบช้ำๆมีความช้ำๆคล้ายๆกับพลัมเมื่อกี้แต่จะดูฟุตตี้อาจจะชัดกว่าพลัมจากของเดคาเดนซ์เมื่อกี้นิดนึงนะครับแล้วก็มากับแพทชูรี่ครับผมมีความจะออกแนวแบบกลิ่นยายานิดนึงจากตัวแพทชูรี่นะครับแล้วก็จากตัวแอปริคอตนะมีความออกแนวแบบกลิ่นมอสเนี่ยก็จะเป็นกลิ่นแบบมีความชื้นความแฉะใช่ไหมครับความออกแนวเอิร์ธตี้ความเขียวเขียวเข้ามาเป็นกลิ่นของผู้หญิงที่ดูมีมนต์ขลังมีความทรงพลังอะไรบางอย่างนะครับคือด้วยความที่ขวดเขาเนี่ยนะครับออกแบบมาให้เหมือนกับหน้าของอาเสือดำนะครับไม่รู้คุณผู้ชมดูในคลิปเนี่ยจะเห็นชัดหรือเปล่านะครับอันนี้คือเป็นจมูกของเสือใช่ไหมอันนี้คือตานะครับสองข้างเนี่ยตาชัดไหมนะครับไอ้แหลมๆตรงนี้นะครับคือจมูกเสือเห็นไหมครับอันนี้คือตาเสือข้างจมูกครับก็คือเนี่ยเหมือนหน้าของเสือดำนะครับก็ถ้าให้เปรียบกับผู้หญิงก็จะเป็นผู้หญิงที่ดูแบบดุๆหน่อยนะครับดูแบบนิสัยแบบเหมือนเสือเลยนะครับเป็นแม่เสือเหมือนถ้าเปรียบกับอวันฮาโลวีนก็จะเป็นแบบปีศาจเสือดำหรือเปล่าแบบแปลงร่างมาอะไรประมาณนี้นะครับมีความออกแนวแบบ
ดุดันแต่ก็แฝงไปด้วยความเซ็กซี่อะไรบางอย่างนะครับจากตัวแอปริคอตนะครับแอปริคอตเนี่ยมันเป็นผลไม้ตระกูลพีชนะครับมันจะให้ความเซ็กซี่เย้ายวนตัวนี้หอมนะคือกลิ่นก็เข้มแล้วก็ติดทนนะครับเหมาะกับอากาศเย็นๆนะครับเหมาะกับเวลากลางคืนนะครับใส่ไปออกงานก็ได้แบบเป็นงานที่แบบต้องการความโดดเด่นความเฉิดฉายประมาณนี้เป็นกลิ่นที่ไม่ได้ดูเด็กนะคือก็ค่อนข้างเป็นผู้ใหญ่ระดับหนึ่งเลยนะครับเป็นนางปีศาจเสือดำแปลงกายมาที่บอกจริงๆนะครับออกอาจจะออกมาล่าเหยื่อมาล่าผู้ชายอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคือก็เป็นกลิ่นที่หอมนะครับหอมดีนะครับตัวนี้เนี่ยในคอลเลกชันนี้เนี่ยก็จะมีเป็นตัวที่เป็นขวดสี่เหลี่ยมเหลี่ยเป็นขวดเต็มนะครับตัวนั้นก็หอมเหมือนกันนะครับจะออกแนวฟุตตี้กว่านี้นิดนึงคืออาจจะไม่ได้เข้มเท่านี้แล้วจะมีเป็นออเดอร์โทเลตอะไรด้วยนะก็แต่ละกลิ่นก็คือในคอลเลกชันนี้ก็หอมแล้วขวดก็สวยด้วยนะครับผมต่อมานะครับขวดที่สามนะครับกลิ่นที่สามกลิ่นนี้เนี่ยเป็นแบรนด์จากสเปนนะครับผมว่าคุณผู้ชมอาจจะไม่ค่อยรู้จักก็ได้นะกลิ่นนี้นะครับชื่อกลิ่นว่า In Black นะครับจากแบรนด์ Jesus Del Pozo นะครับเป็นแบรนด์จากสเปนนะครับเป็นแฟชั่นแบรนด์นะเป็นดีไซเนอร์แบรนด์นะครับคือตัวนี้เนี่ยเป็นกลิ่นที่ตอนดมครั้งแรกเนี่ยรู้สึกชอบนะแล้วก็คือมันเป็นกลิ่นของความมืดดำแบบเป็นกลิ่นที่มันไม่ได้มีอยู่จริงเป็นกลิ่นเหนือธรรมชาติอะไรบางอย่างนะครับอ่ะตัวนี้นะครับขวดก็แบบเนี่ยเป็นทรงแบบกลมๆสีดำเนี่ยเหมือนเป็นลูกแก้วหรือเป็นอะไรของแม่มดอะไรประมาณเนี้ยนะแล้วก็พอตัวเนี้ยพอได้ดมกลิ่นก็จะนึกถึงแม่มดนะครับนึกถึงแบบคนที่มีเวทดำมนต์ดำไสยศาสตร์อะนะครับตัว In Black ตัวนี้เนี่ยนะครับของ Jesus Del Pozo เนาะก็ลอนช์มาเมื่อปี2006นะครับผมเพอร์ฟอร์เมอร์นะครับก็คือคุณคริสตินนาเจลส่วนในโน้ตนะครับท็อปโน้ตเนี่ยก็จะมีซาวเวอร์เชอรี่นะครับเปิดมาได้กินของฟุตตี้เชอรี่เนาะมีโรสนะครับแล้วก็มีพิงค์เกรฟฟรุตส่วนมิดเดิลโน้ตนะครับตัวนี้จะมีดอกไวโอเลตพีชมีอียิปเชียนแจสมินเนาะแล้วก็มีไลแลคแล้วก็ลิลลี่เบสโน้ตนะครับตัวนี้จะมีลิคอริสนะครับก็คือชะเอมนะครับเป็นกลิ่นชะเอมเทศเนาะเป็นสไปซ์ที่ให้ความเผ็ดๆหวานๆนะครับแล้วก็มีมาดากัสการ์วานิลาแพชชูลี่มัสแล้วก็โมร็อกกันซีดานะตัวนี้หอมนะครับคือดมปุ๊บเนี่ยคือแบบจำได้เลยคือมันเป็นกลิ่นที่หอมจริงๆแล้วก็จะเป็นกึ่งกูมองก็ไม่เชิงนะเป็นกลิ่นที่แบบค่อนข้างแบบอยู่ในคืออะไรอยู่ในแบบมายาคติแต่เป็นมายาคติที่ออกไปในทางแบบสายดาร์กหน่อยนะครับเป็นอย่างที่บอกก็คือเปิดมาเนี่ยจะได้กลิ่นอ่ะมีกลิ่นความเปรี้ยวๆฟุตตี้ของเชอร์รี่นะครับนึกถึงเชอร์รี่แบบลูกที่มันแบบสีดำๆคล้ำๆหน่อยนะครับแล้วก็จะมีกลิ่นของแพชชูรี่ที่ตีขึ้นมามีความออกแนวแบบเฮอร์เบิลจากแพชชูรี่นะครับแล้วก็ได้กลิ่นวานิลามีความหวานนะแล้วก็ได้กลิ่นลิคอริสนะครับเป็นกลิ่นหวานๆซ่าๆเฮอร์เบิลนะครับออกแนวแบบเฮอร์เบิลสไปซ์ประมาณนี้นะลิคอริสเนี่ยคือชะเอมเทศเนาะก็คือถ้าจำไม่ผิดเนี่ยกลิ่นที่ถ้าคุณผู้ชมอยากจะลองรู้ว่ากลิ่นชะเอมเทศเป็นยังไงเนี่ยรู้สึกว่าลูกอมแฮกเนี่ยก็น่าจะเป็นกลิ่นของชะเอมเทศนะครับแต่ผมก็ไม่ได้นึกถึงลูกอมแฮกนะแต่คือผมไม่เคยดมชะเอมเทศที่เป็นแบบต้นชะเอมเทศแบบเปลือกชะเอมเทศจริงๆอ่ะก็ไม่สามารถอธิบายได้นะว่าเป็นยังไงแต่คือเคยทานลูกอมแฮกครับแต่ถ้าจะถามว่ามันกลิ่นเหมือนลูกอมแฮกไหมก็ไม่เหมือนซะทีเดียวแต่ว่าคิดว่าไอ้ความเผ็ดๆซ่าๆหวานๆแล้วก็สปาร์กลิ่งเนี่ยบางอย่างเนี่ยมันน่าจะมาจากไอ้ตัวลิคอริสเนี่ยหอมนะครับแล้วก็ดูค่อนข้างยูนิคด้วยนะครับแล้วก็คือเป็นกลิ่นที่แบบดูมีความดาร์กความลึกลับนะแล้วก็เป็นกลิ่นที่แบบอย่างที่บอกคือมีความแบบเป็นกลิ่นของเวทมนต์ดำไสยศาสตร์อะไรบางอย่างนะครับคือคนที่ใช้กลิ่นนี้น่าจะออกไปในทางแบบดูเป็นผู้หญิงที่ดูอยู่ในที่มืดที่ลับแล้วก็ออกแนวแบบเหมือนแม่มดอะเป็นแม่มดที่แบบมีเวทมนต์มีแบบคอยแบบ
ทำแต่สิ่งชั่วร้ายอะไรประมาณนั้นแหละแต่คือกลิ่นมันหอมนะครับเป็นแม่มดแบบไปทางสายดำอ่ะหอมมากนะครับตัวนี้มันก็มีความหวานนะก็คือเป็นกลิ่นของผู้หญิงหวานหวานออกอย่างที่บอกคือออกไปในค่อนข้างไปทางกูมองนิดนึงนะครับแต่ไม่ได้แบบหวานเป็นขนมอะไรแบบจัดขนาดแบบขนมในร้านเบเกอรี่อะไรขนาดนั้นนะแต่ว่ามันก็ดูเป็นกลิ่นที่คือถ้าดมเนี่ยก็จำได้เลยว่าคืออันนี้คือกลิ่นที่แบบดูค่อนข้างแบบโดดเด่นออกมาจากตัวน้ำหอมจากแบบเขาเรียกว่าอะไรคือมันเป็นกลิ่นที่ดูแบบโดดเด่นแล้วเราดมแล้วเราจำได้เลยว่าโอเคกลิ่นเนี้ยคือกลิ่นของตัวนี้อะไรประมาณเนี้ยหอมนะครับตัวนี้หอมมากแล้วก็แบรนด์นี้เนี่ยในไทยไม่มีขายนะตัวนี้เนี่ยได้มาก็คือได้มาจากโกดังญี่ปุ่นนะครับคือไปเดินเล่นโกดังญี่ปุ่นแล้วก็เห็นมีน้ำหอมขายก็เลยลองแบบไปลองน้ำหอมแล้วก็โอเคได้ตัวนี้นะครับตัวนี้เนี่ยหอมมากนะโอเคครับต่อมานะครับตัวที่4เนาะตัวนี้เนี่ยมาเป็นของผู้ชายบ้างนะครับตัวนี้เนี่ยคุณผู้ชมน่าจะรู้จักนะครับจากแบรนด์ Moschino นะครับตัวนี้เนี่ยนะครับก็คือถ้าดูจากแพ็กเกจเนี่ยแล้วก็ไม่รู้หรอกนะว่ามันจะเกี่ยวข้องกับฮาโลวีนยังไงนะครับแต่คือก็ขวดสีดำนะครับสื่อถึงความมืดเหมือนกันนะตัวนี้นะครับ Moschino Toy Boy นะครับตัว Moschino Toy Boy ตัวนี้เนี่ยนะครับก็เปิดตัวมาตั้งแต่ปี2019นะครับเพอร์ฟูเมอร์นะครับก็คือคุณเยนเวสเนียร์นะครับคือถ้าอ่านชื่อผิดต้องขอโทษด้วยนะต่อมานะครับในตัวท็อปโน้ตนะครับตัวนี้ก็จะมีพิงเปปเปอร์นะครับแพร์อินโดนีเซียนนัทเม็กนะครับมีเอลมี่แล้วก็เบอร์กามอตมิดเดิลโน้ตนะครับตัวนี้มีโรสโคลฟก็คือการพูเนาะแล้วก็มีแมกโนเลียแล้วก็แฟลกซ์เบสโน้ตนะครับตัวนี้มีแคชเมรันไฮเชียนเวทิเวอร์นะครับซิลโคไลเซนเดอร์วูดแล้วก็แอมเบอร์นะครับคือดูเป็นกลิ่นที่แบบออกแนวค่อนข้างสังเคราะห์นิดนึงนะตัวนี้เนี่ยผมก็ใช้อยู่นะครับแต่ว่าไม่ได้ใช้บ่อยนะครับนานๆใช้ทีนะเป็นกลิ่นกุหลาบที่ดูแห้งๆนะครับมีความกินกรีนเหมือนกุหลาบแบบที่เด็ดเอาใบมาด้วยพร้อมดอกนะครับแล้วก็มีความเผ็ดในช่วงแรกๆนะครับของพิงเปปเปอร์มันได้กลิ่นเปรี้ยวๆของเบอร์กามอตมีความแล้วก็ได้กลิ่นเวทิเวอร์อะไรประมาณนี้มีความวูดดี้อ่อนๆนึกถึงกุหลาบที่แบบแห้งๆกุหลาบหม่นๆกลิ่นดูเศร้าๆนะครับกลิ่นจะว่าเป็นกุหลาบสีดำก็อาจจะได้นะคือมันเป็นกลิ่นของผู้ชายมันเป็นน้ำหอมโทนกุหลาบที่อยู่ในน้ำหอมผู้ชายนะครับแล้วก็ถ้าจะให้นึกถึงฮาโลวีนเนี่ยมันเกี่ยวโยงยังไงเพราะสำหรับผมเนี่ยถ้าจะให้นึกถึงคนที่ใส่จะเป็นผู้ชายที่แบบออกแนวแบดๆหน่อยเป็นแบดบอยเป็นผู้ชายที่แบบยังไงอะครับคืออาจจะไม่ใช่แบบเป็นคนดีมากอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าเหมือนกลิ่นเหมือนอารมณ์แบบดมแล้วนึกถึงแบบพวกผู้ชายที่เป็นแบบออกแนวแบบแวมไพร์อะไรประมาณเนี้ยเป็นกลิ่นของผู้ชายที่แบบหนุ่มๆ หน่อยคือแวมไพร์อ่ะคือเขาก็จะไม่แก่ถูกไหมก็ต่อให้อายุแบบเป็นร้อยปีกี่ร้อยปีหน้าเขาก็จะแบบอายุประมาณแบบดูหนุ่มๆอาจจะแบบไม่เกิน30อะไรประมาณเนี้ยซึ่งแวมไพร์มันก็ไม่รู้ว่ามีจริงหรือเปล่าแต่คือฮาโลวีนแล้วก็มันก็เป็นเทศกาลแห่งผีแบบพูดผีปีศาจใช่ไหมเพราะว่ากลิ่นนี้เนี่ยทำให้ผมไปนึกถึงกลิ่นพวกแวมไพร์หนุ่มอะไรประมาณเนี้ยที่แบบหน้าตาแบบยังหนุ่มยังหน้าตาดียังหล่ออยู่แต่แบบอายุอย่างที่บอกคืออาจจะแบบ400ปี500ปีมาแล้วแต่ว่าหน้าสตาร์ไว้แค่นั้นเพราะว่าแวมไพร์ไม่มีวันแก่ไม่มีวันตายอะไรประมาณนี้อยู่ได้เรื่อยๆถูกไหมนึกถึงแบบกลิ่นแบบดูเศร้าๆดูเป็นผู้ชายที่แบบแบดๆอะไรประมาณนี้นะครับก็แต่ก็หอมดีนะครับก็เป็นน้ำหอมกุหลาบของผู้ชายกลิ่นหนึ่งแล้วกันนะครับผมโอเคต่อมานะครับตัวสุดท้ายนะครับตัวนี้เนี่ย
ก็เป็นกลิ่นที่ค่อนข้างเข้มและแน่นเหมือนกันนะครับก็เรามีกลิ่นเมื่อกี้ที่เป็นกลิ่นแม่มดไปแล้วใช่ไหมครับตัว In Black ขวดกลมใช่ไหมตัวนี้เนี่ยผมว่าให้มันเป็นกลิ่นของพ่อมดแล้วกันนะครับตัวนี้นะครับจากแบรนด์ Fred Heyman นะครับไม่รู้ว่าคุณผู้ชมรู้จักหรือเปล่านะครับ273นะครับ Rodeo Drive for Men เป็นแบรนด์จากอเมริกานะครับสัญชาติอเมริกันนะครับก็ตัวนี้เนี่ยนะครับก็ลอนช์มาเมื่อปี1990ก็ยุคน้ำหอมยุค90นะครับตัวนี้นานแล้วนะครับก็30กว่าปีแล้วเนาะน่าจะประมาณ30กว่านี่แหละนะครับ33ปีนะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยไม่ได้บอกมานะครับว่าเพอร์ฟูเมอร์ที่คิดค้นเนี่ยเป็นใครส่วนท็อปโน้ตนะครับตัวนี้เนี่ยก็เปิดมาด้วยกลิ่นของลาเวนเดอร์กับเบอร์กามอตนะครับก็ปกติตามภาษาน้ำหอมผู้ชายเนาะมิดเดิลโน้ตนะครับตัวนี้มีโอ๊กมอสกับแอมเบอร์เบสโน้ตนะครับตัวนี้ก็จะมีมัสกับซีดานะครับโน้ตแค่นี้นะครับไม่ได้ซับซ้อนเลยจะออกไปทางฟูเจอโรแมติกซะด้วยซ้ำนะครับผมเพราะมีลาเวนเดอร์กับเบอร์กามอตถูกไหมแต่ตัวนี้เนี่ยกลิ่นเนี่ยค่อนข้างดาร์กเลยนะครับแล้วก็เข้มแบบนึกถึงแบบผู้ชายใส่ดาร์กผู้ชายที่แบบไม่ใช่แบบผู้ชายออกแนวแบดๆคืออย่างที่บอกคือกลิ่นเหมือนพ่อมดนะครับผู้ชายที่มีเวทมนต์ดำไสยศาสตร์อย่างเงี้ยพ่อมดหมอผีอะไรประมาณเนี้ยนะกลิ่นเข้มนะครับกลิ่นแรงนะครับก็คือตามประสาน้ำหอมในยุค90นะครับคือกลิ่นเขาจะค่อนข้างแบบตะโกนกลิ่นแบบโปรเจกต์นะครับกลิ่นพุ่งไปเลยอย่างเงี้ยเปิดมาได้กลิ่นของลาเวนเดอร์แล้วก็ได้กลิ่นสาบๆกลิ่นอับๆนะครับจากตัวโอ๊กมอสเพราะฉะนั้นเนี่ยกลิ่นเนี้ยทำให้ผมนึกถึงความเป็นแบบเหมือนคนเหมือนคนหรืออาจเป็นผีก็ได้เป็นปีศาจอะไรอย่างเงี้ยที่อยู่แบบในที่อับๆที่มืดๆชื้นๆที่แบบมันเป็นกลิ่นอับกลิ่นสาบของดินของหินดินทรายจากตัวโอ๊กมอสนะครับแล้วก็จะมีความแอนิมอลิกจากตัวมัสด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วก็จะทำให้เราเนี่ยนึกถึงพวกพ่อมดหมอผีหรือพวกอะไรล่ะที่เขาชอบอยู่ตามที่แบบอับมืดๆนะครับชื้นชื้นประมาณเนี้ยเป็นกลิ่นแบบมัสคูลีนเลยนะครับผู้ชายแบบผู้ชายอ่ะคือผมนึกถึงน้ำหอมกลิ่นหนึ่งแล้วกันที่ลอนช์มาก่อนตัวนี้ด้วยซ้ำมันจะเป็นน้ำหอมยุคต้น80นั่นก็คือ YSL Kuros นะครับไม่รู้คุณผู้ชมเคยได้กลิ่นไหมนะคูรอสเนี่ยเป็นน้ำหอมจากแบรนด์ YSL ที่คลาสสิกนะครับแล้วกลิ่นเนี่ยก็แบบโอ้โหฟุ้งระเบิดระเบ้อแบบประมาณนี้เลยแต่ว่ากลิ่นนี้เนี่ยคือมันก็ไม่ได้ต่างกันมากแต่รู้สึกว่าคูรอสเนี่ยเขาจะทำได้ดีตรงที่ว่าเขามีความมีมิติมีความเป็นไดเมนชันแนลมากกว่านะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยก็คือถามว่ามันมีมิติมาตัวนี้ก็มีมิติแต่ว่าคือมันไม่ได้แบบใช่ครับว่าซับซ้อนอาจจะไม่ได้แบบซับซ้อนเท่ากับตัวคูรอสเพราะคูรอสเนี่ยจำได้ว่าโน้ตมันมีค่อนข้างเยอะมันมีซีเวตด้วยแต่ตัวเนี้ยเขาลิสต์มาให้แค่ว่ามีแค่มัสนะครับกับโอ๊กมอสแล้วก็อาราเวนเดอร์อะไรเงี้ยที่มันเด่นๆมีความฟุ้งกระจายนะครับก็หอมนะครับแต่ว่าคูรอสเนี่ยคือขวดเขาเนี่ยสีขาวเนาะสีขาวบริสุทธิ์เลยซึ่งมันย้อนแย้งกับกลิ่นที่ผมได้รับมานะคือกลิ่นแบบนี้มันควรจะมาอยู่ในขวดสีดำๆแบบนี้ไงคือคูลอสเป็นสีขวดแบบขาวบริสุทธิ์ผุดพองใช่ไหมแต่กลิ่นเนี่ยมันไม่ได้บริสุทธิ์เลยนะครับกลิ่นมันค่อนข้างแบบโอ้โหแบบซับซ้อนซ่อนเงื่อนกลิ่นฟุ้งกระจายแบบสามบ้านแปดบ้านเลยนะคือคูลอสเนี่ยซึ่งตัวนี้เนี่ยเพอร์ฟอร์แมนซ์ก็ไม่ได้แพ้คูรอสนะครับเป็นกลิ่นที่ดาร์กนะครับแล้วก็มีความมัสคูลีนสูงมีความแบบอับๆมีความเป็นกลิ่นดินกลิ่นชื้นๆจากโอ๊กมอสนะครับออกแนวเดอร์ตี้เอิร์ตี้ประมาณนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยทำให้ผมนึกถึงพวกพ่อมดนะครับพ่อมดมนต์ดำหมอผีที่มีเวทมนต์คุณไสอะไรประมาณนี้นะก็หอมดีนะครับแล้วก็ฟุ้งกระจายดีที่สุดในบรรดาน้ำห
หอมที่หยิบมาในวันนี้ด้วยมั้งนะครับเพราะว่ามันเป็นน้ำหอมยุค90นะครับตัวนี้เนี่ยลอชมา1990ซึ่งน้ำหอมในยุค80 90เนี่ยเพอร์ฟอร์แมนซ์เนี่ยคือระเบิดระเบ้อนะครับยิ่งกว่าน้ำหอมในยุคปัจจุบันอีกนะครับอ่ะตัวนี้เป็น EDT ด้วยนะแต่คือฟุ้งนะครับพอๆกับคูลอสเนี่ยซึ่งคูลอสก็ EDT เหมือนกันนะครับน้ำหอมยุคนั้นเนี่ยคือทำอะไรที่แบบซีจาร์หรือว่าเพอร์ฟอร์แมนซ์เนี่ยไม่ต้องพูดนะครับก็คือดีนะครับอ่ะโอเคครับต่อมานะครับก็เอามาสรุปแล้วกันเนาะครบแล้วนะครับทั้งหมด5กลิ่นที่นำมาในวันนี้นะครับถามว่าผมชอบกลิ่นไหนมากที่สุดนะครับคุณผู้ชมก็น่าจะรู้แหละนะครับว่าผมชอบกลิ่นไหนก็คือบอกไปแล้วเนาะนั่นก็คือกลิ่นนี้ครับกลิ่นของแม่มดเนี่ยที่ผมรู้สึกว่าเป็นกลิ่นของผู้หญิงที่ไปออกแนวแม่มดมนต์ดำนะครับ In Black นะครับจากแบรนด์ Jesus Del Pozo นะหอมยูนิคนะครับเหมาะกับอากาศเย็นๆนะครับมันก็คือกลิ่นที่มันอาจจะไม่ได้มีจริงอ่ะมันกลิ่นก็ค่อนข้างดูปลอมๆซะด้วยซ้ำนะครับแต่มันหอมนะอาจจะเป็นกลิ่นของเชอร์รี่ที่มากับลิคอริสนะครับแล้วก็มากับแพทชูลี่อาจจะเป็นเพราะผมไม่เคยได้กลิ่นนี้มั้งแล้วก็ค่อนข้างยูนิคนะครับแล้วก็ไม่ค่อยได้กลิ่นแบบนี้จากน้ำหอมตัวไหนนะครับก็อาจที่ชอบคืออาจจะเป็นเพราะสาเหตุนี้ก็ได้นะครับแต่ก็ติดหวานนะครับตามภาษาของผู้หญิงนะครับที่แบบดูมืดๆเป็นหอมผู้หญิงที่ใช้กลางคืนนะครับโอเคครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับน้ำหอมในวันฮาโลวีนนะครับหรือเทศกาลฮาโลวีนเนาะที่ผมหยิบมานะครับก็ยังไงนะครับถ้าคุณผู้ชมเนี่ยท่านไหนนะครับที่เข้ามาดูแล้วยังไม่ได้แบบกดไลค์กดแชร์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ให้กันด้วยนะครับผมก็จะพยายามหมั่นมาลงคลิปเรื่อยๆแล้วกันนะครับผมก็อาจจะไม่ได้ถี่นะครับอาจจะแบบพยายามแบบเจียดเวลาหาเวลามาลงคลิปสักอย่างน้อยสักอาทิตย์ละคลิปละกันเนาะนะครับอาจจะได้แบบคุณผู้ชมอาจจะได้แบบไม่ต้องแบบห่างหายกันไปนานนะครับผมเพราะว่าผมรู้สึกว่าอาทิตย์สัปดาห์ละคลิปนึงเนี่ยน่าจะกำลังโอเคนะครับผมเนาะถ้าเดือนละคลิปหรือหายไปแบบนานๆคือคุณผู้ชมอาจจะลืมกันไปแล้วก็ได้ใช่ไหมโอเคครับก็สำหรับวันนี้นะครับผมก็คงขอจบการรวบรวมนะครับน้ำหอมในวันฮาโลวีนทั้งหมด5กลิ่นนะครับผมก็สำหรับผู้ชมล่ะครับชอบน้ำหอมกลิ่นไหนบ้างนะครับที่เกี่ยวข้องกับวันฮาโลวีนหรือกลิ่นที่มันแบบดูดาร์กดูแบบนึกถึงแบบอะไรที่แบบดูเป็นออกแนวแบบมีความแบบดิบๆความลึกลับอะไรประมาณนี้นะครับก็ลองมาแชร์กันก็ได้นะครับหรือน้ำหอมผีหลอกอะไรเงี้ยนะครับน้ำหอมที่แบบฉีดแล้วแบบว่าเดี๋ยวมาเดี๋ยวไปอะไรประมาณนี้ก็ได้นะคือแบบน้ำหอมผีหลอกอะไรงั้นใช่ไหมแบบอยู่ดีๆกลิ่นก็มาอยู่ดีกลิ่นก็หายไปแล้วสักก็กลับมาอีกอะไรประมาณนี้เนาะแต่วันนี้เนี่ยที่หยิบมาก็คือเป็นออกแนวแบบก็คือขวดก็คือค่อนข้างแบบโทนสีดำหมดเลยนะครับผมโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมคงต้องขอลาไว้เพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ